ท่านนายกรีและผมพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีหลายท่านได้หารือกันเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ได้ติดตามสถานการณ์มาเป็นระยะก็ท่านนายกก็มอบหมายให้ผมมาชี้แจงว่าตามที่ได้มีการประกาศแล้วก็ได้ออกข่าวรวมทั้งเชิญชวนไปแล้วว่าจะมีพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครในวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมเวลาบ่าย3โมงครึ่งนั้นหลังจากที่ได้มีการดำเนินการซ้อมย่อยมา10ครั้งและซ้อมใหญ่ในวันนี้เสมือนจริง1ครั้งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่าถ้าหากว่ายังจะมีพระราชพิธีพระยุหยาตราทางชลมารคเลียบพระนครในวันตามกำหนดเวลาเดิมนั้นจะมีอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับสภาพของน้ำรวมทั้งดินฟ้าอากาศและเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อความพร้อมเพื่อความสวยงามและไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนเรือไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนินและไม่กระทบกระเทือนต่อประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระประธานพระราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนเลียบพระนครโดยพระยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิมซึ่งบัดนี้ได้ทรงพระนาโปรดเกล้ากำหนดลงมาแล้วว่าให้เป็นวันที่วันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา 15:30 นดังเดิมริ้วกระบวนยังจะเป็นอย่างเดิมคือเป็นพระยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ใช้กระบวนเรือ52ลำเสด็จพระราชดำเนินแต่ให้เลื่อนกำหนดวันออกไปทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระแสน้ำที่จะมีและเมื่อซ้อมใหญ่1ครั้งวันนี้ซ้อมย่อย10ครั้งในเวลาที่ผ่านมาเห็นว่าจะไม่สามารถรักษากระบวนแบบแผนและความสวยงามไว้ได้ควรจะให้ผ่านพ้นในช่วงเวลานี้ไปจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยว่าให้กำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมซึ่งแน่นอนนะในช่วงก่อนหน้าวันที่12ก็มีพิธีการอย่างอื่นที่เราอาจจะเคยได้ทราบแล้วเช่นเสด็จประพาสสำเพ็งหรือว่าการมีขบวนกับอะไรพิธีเปิดงานอุ่นไอรักใช่ไหมฮะเช่นในวันที่6ธันวาวันที่8วันที่5วันพ่อ5ธันวาวันที่6เสด็จประพาสพระราชดำเนินเยี่ยมสำเพ็งวันที่10วันที่เท่าไหร่8มีเปิดงานอุ่นไอรักวันที่12จะเป็นพยุหยาตราทางชลมารคทีนี้วันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนทางพระราชสำนักพระราชวังทางกองทัพเรือทางรัฐบาลจะพร้อมกันแถลงแล้วก็ตอบคำถามในวันจันทร์ซึ่งเราจะประชุมกัน10โมงแต่ท่านนายกมีความห่วงใยว่าวันนี้วันที่17 18 19 20นั่นน่ะถ้าหากว่าเราไม่ได้ส่งสัญญาณบอกให้ประชาชนทราบมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการจับจองโรงแรมจับจองสถานที่ร้านอาหารบางคนซื้อตั๋วรถไฟเครื่องบินเดินทางก็ควรจะต้องบอกกล่าวตรงนี้ให้ทราบซะก่อนเพื่อท่านจะได้จัดแผนการให้ใหม่ก็ขออนุญาตฝากเรียนเพื่อที่จะให้เสนอข่าวนี้ไปยังประชาชนทั้งหลายทราบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ายังมีอยู่นะครับแล้วก็ยังยิ่งใหญ่อย่างเดิมสวยงามอย่างเดิมแต่ว่าเพื่อความเหมาะสมเกี่ยวกับกระแสน้ำและดินฟ้าอากาศขอเลื่อนออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลาก็เดิมนะครับบ่าย3โมงครึ่งเหลืออีก1ครั้งวันที่21ก็ยังซ้อมเสมือนจริงแต่งกายเสมือนจริงวันนี้ก็ทำแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งยืนยันใหญ่ว่าเห็นสมควรที่จะต้องให้เลื่อนออกไปแต่วันที่21นี้ก็ยังซ้อมอยู่เพื่อจะดูว่ากระแสน้ำอย่างเนี้ยมันเป็นยังไงทีนี้พอไปถึงเดือนธันวาเนี่ยฝนฟ้าก็จะไม่ตกแล้วกระแสน้ำก็ดีไม่มีปัญหาที่ต้องปล่อยน้ำจากภาคเหนือลงมา
จึงน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดครับทั้งหมดนี้เป็นไปตามคำกราบบังคมทูลของรัฐบาลแล้วก็มีพระราชวินิจฉัยต้องมีการซ้อมเพิ่มครับอาจารย์ท่านเนี่ยซ้อมใหญ่เขาจะมีอีก1ครั้งในวันที่21ซึ่งจะเป็นการถ่ายภาพเพื่อจะเอาไว้ใช้อินเสิร์ตในเวลาวันจริงด้วยหลัง21ก็ไม่มีซ้อมแล้วไม่มีแล้วครับจบข่าว